กลับมาติดตามกันต่อครับกับ Sport Today Extra ช่วงเบรกที่2ของเราไปตามเรื่องของฟุตบอลคืนนี้โปรแกรมมี1คู่นะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนอาเลติกบิลบาโพบกับเอสปันยอลมีพรีวิวความพร้อมของทั้ง2ทีมมาฝากกันครับโดยที่เอเนสโตบาเวเดครับโค้ชของอาเลติกบิลบาหลังจากออกสตาร์ทฤดูกาลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงหลังเริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับก็หวังลุ้นพาทีมเก็บ3คะแนนต่อเนื่องครับก็โดยสภาพความพร้อมของทีมนั้นจะได้อริชอดูริชกองหน้าที่หายเจ็บกลับมาพร้อมที่จะลุ้นยิงประตูเอสปันยอลซึ่งอยู่ในช่วงฟอร์มไม่ดีไม่ชนะใครมาถึง4เกมรวดครับสำหรับทีมเยือนสถานการณ์ตอนนี้อาเลติกบิลบาเก็บมาได้7แต้มจาก3เกมล่าสุดก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีเลยทีเดียวครับในช่วงก่อนจะเบรกทีมชาติไปข่าวดีของเอเนสโตบาเวเดคือศูนย์หน้าตัวเป้าอย่างอาริสอดูริสหายจากการบาดเจ็บที่หัวเข่ากลับมาลงช่วยทีมได้แล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้หายหน้าไป2เกมในช่วงที่มีอาการบาดเจ็บก็คือนัดที่เจอกับเซบีย่าแล้วก็เกมที่แพ้ปอร์โตในถ้วยยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยส่วนการกลับมาครั้งนี้ของดาวยิงวัย33ปีก็คาดว่าจะได้กลับมายึดตำแหน่งตัวจริงแทนที่ของกิเยโม่เฟรนเดสได้พอดีเลยครับเนื่องจากว่ากิเยโม่ไปมีอาการบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าสลับไปด้วยก็จะไปนั่งพักแทนนะครับพร้อมกันนี้ครับอันโตนีราโอล่ายังต้องเช็คสภาพความพร้อมจากอาการบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าซึ่งอาจจะมีปัญหาในแนวรับเล็กน้อยไปดูฝั่งทีมเยือนครับเอสปานยอลฟอร์มแย่ครับไม่ชนะใครมา4เกมติดว่าผลงานในการเยือนอาเลติกบิลบาโว2ฤดูกาลล่าสุดถือว่าสุดแกร่งนะครับเพราะว่าพวกเขาไปชนะอาเลติกบิลบาโวมาได้ถึง2ครั้งติดเลยครับในการไปเยือนที่ซานมาเมสอย่างไรก็ตามครับเกมนี้เอสปานยอลได้เอ็กเตอร์มอริโน่หายเจ็บกลับมาช่วยแนวรับได้แล้วครับหลังจากไปบาดเจ็บโชคร้ายขาหักในช่วงฟุตบอลโลกครับแล้วก็เจ้าตัวนั้นมีสิทธิ์จะได้ออกสตาร์ทเป็นเกมแรกของฤดูกาลด้วยส่วนบาโก้มอนตันเยสครับกองกลางของทีมยังต้องเช็คสภาพความฟิตว่าจะลงสนามได้หรือไม่ครับเกมคืนนี้ติดตามการแข่งขันได้นะครับมีถ่ายทอดสดให้ชมเวลา 2:45 ทางช่องTrue Sport HD 2เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ครับมาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับในการต่อสัญญานะครับของจารุจิบุฟฟอนและจอร์โจฮิเอเลนี่นะครับที่ต่อสัญญาต่อไปนะครับกับยูเวนตุสไปอีกนะครับก็ดูว่าแต่ละคนนั้นจะมีสัญญาต่อไปถึงปีเท่าไหร่ครับเริ่มต้นนะครับจารุจิบุฟฟอนและจอร์โจฮิเอเลนี่ครับต่อสัญญากับทางมาลายูเวนตุสออกไปอีกครับ2นักเตะเก่าของยูเว่ครับจะรับใช้ทีมเกินคนละ10ปีเลยทีเดียวครับเคียร์เลนี่และบุฟฟอนครับต่อสัญญากับแชมป์เซเรียฉบับใหม่นะครับโดยบุฟฟอนนั้นต่อสัญญาถึงปี2017ครับส่วนเคียร์เลนี่นั้นต่อสัญญาถึงปี2018ครับบุฟฟอนนะครับให้ความเห็นว่าเขาและยูเว่ครับพร้อมต่อสัญญาออกไปอยู่แล้วนะครับการต่อสัญญาอีก2ปีถือว่าเป็นเรื่องปกติครับแม้นี่จะเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายแต่ว่าควรพิจารณาให้ดีแต่ไม่มีอะไรต้องกังวลใจครับปัจจุบันคือเรื่องสำคัญขณะที่อนาคตค่อยดูกันต่อไปว่าจะมีอะไรที่ผิดคาดบ้างนะครับเขาต้องการพลังใจความกล้าที่จะเล่นให้นานกว่านี้และคำชื่นชมของสโมสรให้เขารู้สึกภูมิใจที่เลือกทีมนี้เมื่อ14ปีก่อนครับเรียกว่าอยู่มายาวนานมากนะครับส่วนเคียลินี่ครับก็จะอยู่กับทีมจนถึงอายุ33ปีและจะทำให้เขาเล่นกับยูเว่นะครับรวมแล้ว13ปีนะครับเขาได้กล่าวว่าดีใจครับที่ได้อยู่กับยูเวนตุสครับทำให้นึกถึงคนที่ทำให้เขาอยู่และเติบโตในตูรินนะครับเขาภูมิใจหากในอนาคตเมื่อทุกคนพูดถึงบุฟฟอนและเคียร์ลินี่ก็จะนึกถึงยูเวนตุสทันทีครับทั้ง2คนนั้นอยู่กับยูเว่ตั้งแต่ตกชั้นครับเพราะปัญหาล้มบอลและต่อสู้จากเซเรบีนะครับขึ้นมาเซเรียนะครับทั้งคู่ได้แชมป์ทุกรายการระดับสโมสรในอิตาลีโดยเฉพาะบุฟฟอนนั้นที่ได้แชมป์โลกในปี2006แต่ไม่เคยได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับบุฟฟอนยังกล่าวอีกว่านะครับการมาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนเดียวครับแต่ทีมนั้นต้องไปด้วยกันนะครับแต่ก็ไม่ต้องกำหนดว่าจะทำให้ได้เพราะว่าทุกคนนั้นต่างรู้ดีว่าเป็นเรื่องยากครับเรียกว่าเป็นคนหม้อเลยใช่นะฮะ เป็นสัญลักษณ์ของทีมนะครับถูกต้องครับก็นึกถึงบุฟฟอนหรือว่านึกถึงหน้าคือเลยนี่ก็ต้องนึกถึงยูเวนตุสมาพร้อมกันเลยครับพอผลงานในยุโรปก็ยังเจอผลงานที่ไม่สู้ดีตลอดในช่วง 2-3 ปีหลังนะครับไปต่อที่อีกข่าวในอิตาลีนะครับฟิออเรนติน่าเจอข่าวร้ายครับกัปตันทีมก็คือมาเนโอปาสกาไปบาดเจ็บจากการช่วยทีมชาติอิตาลีมาแล้วก็ต้องใช้เวลาพักอย่างน้อยถึง1เดือนเลยทีเดียวนะครับอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นที่กล้ามเนื้อต้นขานะครับแล้วก็เขาจะต้องพัก
ประมาณ1เดือนไปบาดเจ็บจากเกมคัดยูโรนัดที่อิตาลีเปิดบ้านเสมอโครเอเชียไป1-1เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับอาการบาดเจ็บผลนี้ก็ทำให้ปาสคาลนั้นหมดสิทธิ์ลงสนามในระดับเซเรียอย่างน้อย4เกมนะครับซึ่งมีคิวหนักๆจะเล่นกับยูเวนตุสทีมจ่าฝูงในวันที่5ธันวาคมนี้รวมอยู่ด้วยครับนอกจากนี้ปาสคาลเองก็จะพลาดลงช่วยทีมในทั่วยุโรปครับก็คือรายการยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มซึ่งฟิออเรติน่าอยู่ในกลุ่ม K ก็มีคิวจะเจอกับแกงกองและก็ดีนาโมมินส์สถานการณ์ตอนนี้ฟิออจริงๆก็ถือว่าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ในทั่วยูโรปาลีกเนื่องจากว่าเก็บมาได้แล้ว10คะแนนจากการแข่งขัน4นัดฤดูกาลนี้มาเนอปาสคาลลงสนามไปทั้งหมด6นัดนะครับโดยที่ได้เป็นตัวจริงทุกนัดในยูโรปาลีกคาดว่าเขาจะได้ลงสนามอีกครั้งในเกมเกาโชเซเรียอิตาลีนัดที่จะทำศึกดับเบิลแมตช์กับเอมโปลีในวันที่21ธันวาคมนู่นเลยครับซึ่งก็ถือว่าจะเป็นโปรแกรมนัดส่งท้ายปลายปีนี้ของลีกเซเรียอาด้วยก่อนจะมีเบรกหนีหนาวไปส่วนสถานการณ์ตอนนี้ครับทีมฟิออเรติน่าอยู่ในอันดับที่11ของตารางเซเรียอาและช่วงนี้ครับความเคลื่อนไหวนะครับของฝั่งอังกฤษกันบ้างนะครับกับเอเย่นครับของลูคัสเลว่านะครับเอริโกโคโยนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์การโชว์แมคคาโตว่าเรื่องอนาคตของลูคัสเลว่าครับกับโอกาสย้ายจากลิเวอร์พูลนะครับโดยเฉพาะว่าหากได้กลับไปร่วมงานกับราฟาเอลเบนิเตสนะครับทั้งสองคนรู้จักและชอบพอกันครับตั้งแต่สมัยอยู่ลิเวอร์พูลแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นั้นลูคัสเลว่าครับเคยเป็นที่สนใจของนาโปลีนะครับซึ่งต้องการมาร่วมทีมเมื่อหลายปีก่อนครับส่วนสัญญานะครับของลูคัสเลว่ากับลิเวอร์พูลจะหมดลงในปี2017ครับและเขาจะอายุ28ในเดือนมกราคมนี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะทิ้งหงแดงหรือเปล่านะครับแล้วก็ไปซบอกทีมนาโปลีนะครับที่เคยชอบคอกันอยู่แล้วไปดูอีกหนึ่งสโมสรที่ได้รับข่าวร้ายจากการที่ปล่อยนักเตะไปเล่นทีมชาติในช่วงที่ผ่านมาก็คือบาเลนเซียครับบาเลนเซียนี่ปรากฏว่าพวกเขาจะไม่มีปาโก้คาเซ่ครับกองหน้าดาวรุ่งที่กำลังฟอร์มดีขึ้นมาในปีนี้ลงช่วยทีมในนัดจะเล่นศึกดับเบิ้ลแมตช์ของเมืองบาเลนเซียเจอกับเลบันเต้นะครับเนื่องจากว่าไปเจ็บมาจากการเล่นให้กับทีมชาติสเปนนั่นเองนะครับโดยดาวยิงวัย21ปีไปเจ็บที่กล้ามเนื้อขาขวาระหว่างลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนในช่วงเบรกสัปดาห์ทีมชาติที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างเนื่องจากว่าอัลเบโรเนเกโดครับศูนย์หน้ารายที่ยืมตัวมาจากแมนซิตี้ก็จะหายจากอาการบาดเจ็บช่วยทีมได้ทันเวลาพอดีครับโดยที่เกมนี้จะเป็นเกมไปเล่นที่เลมันเต้นะครับที่บ้านของเลมันเต้ใช้สนามซิโอดัดเดอบาเลนเซียนั่นเองโดยฤดูกาลนี้ครับปาโกอาคาเซฟอร์มดีครับยิงให้บาเลนเซียไปได้ทั้งหมด4ประตูแล้วก็ช่วยนำบาเลนเซียขึ้นรั้งอันดับ3ของศึกลาลิก้ามีแต้มตามหลังจากฝูงเรอัลมาดริดเพียงแค่3คะแนนแค่นั้นเองครับช่วงนี้เราไปดูโปรแกรมถ่ายสดกีฬาจาก True Sport ครับติดตามช่วง True Sport Today ครับสำหรับโปรแกรมกีฬาในวันนี้ก็ยังมี Asian Beach Game ให้ชมจนกระทั่งสุดสัปดาห์นี้นะครับโดยที่มีฟุตบอลชายหาดรอบชิงชนะเลิศครับเริ่ม 16:00 น.ครับทาง beIN Sport ช่อง676ลาลิก้าสเปนรอบดึกคืนนี้ครับ 02:45 กลับมาแล้วครับแอตเลติกบิลบาวเปิดบ้านเจอเอสปันยอนทาง True Sport HD 2หรือว่าช่อง667นะครับ NBA Regular Season ในช่วงพรุ่งนี้เช้าครับ 8:00 ดู Brooklyn เจอกับ Oklahoma City Thunder ครับทาง NBA TV ช่อง674อีกคู่หนึ่งนะครับ 8:30 พรุ่งนี้เช้าก็ดู LA Lakers เจอกับ Dallas นะครับตลาดมาบริกทางช่อง True Sport HD 3 668แล้วก็ True Sport 3ครับ683กอล์ฟ PGA ออสเตรเลียครับรายการ Australian Master การแข่งขันรอบ3พรุ่งนี้ก็เริ่มตั้งแต่ 8:30 นะครับทาง Golf Channel 675กอล์ฟจูเรียนทัวร์ครับรายการ DP World Tour Championship ที่ดูไบนี่ก็การแข่งขันรอบ2นี่เริ่มตั้งแต่บ่าย 2:00 วันนี้นะครับทางช่อง Golf Channel 675 Golf Asian Tour ครับรายการที่ฟิลิปปินส์ครับ Resort World Manila Master การขันรอบ2เริ่มชมตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปยาวไปถึงบ่าย 4:00 นะครับทาง True Sport HD ตอง6ครับแล้วก็
True Sport 5684กอล์ฟหญิงครับ LPGA ทัวร์รายการ CME Group Tour Championship การแข่งขันรอบ2คืนนี้ครับตั้งแต่ 5 ทุ่มครึ่งไปถึงตี 2 ทาง Golf Channel 675เทนนิสเดวิสครับวงกลุ่มรอบชิงชนะเลิศครับฝรั่งเศสได้เล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ที่มีซานิสลาวาวรินกากับโรเจอร์เฟเดอเรอร์ที่เพิ่งเคลียร์ปัญหาขาดใจกันไปน่าติดตามมากครับก็2ทุ่มวันนี้ครับทางช่อง True Tennis HD 670เป็นการแข่งวันแรกนะครับก็จะไปจบกัน3วันรวดนะครับจบในวันอาทิตย์แบดมินตันรายการฮ่องกงโอเพ่นครับรอบ8คนสุดท้ายเริ่มแต่ตอนนี้ไปจนถึง5โมงเย็นนะครับทาง True Sport HD 3668แล้วก็ True Sport 7ครับหรือว่ากดที่หมายเลข8ได้เลยสนุกเกอร์ยูโรเปียนทัวร์ครับรายการแรนเธอร์โอเพ่นการแข่งขันในรอบ3รอบ4รอบ5นะครับก็มีหลายโต๊ะให้สลับกันถ่ายทอดกันไปเริ่มตั้งแต่บ่าย 4 โมงเป็นต้นไปครับทาง True Sport HD ครับหรือว่าตอง6ก็สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาสำหรับรายการ Sport Today Extra แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใหม่นะครับทุกวันเวลาเดิมนะครับรวมไปถึงนะครับอีกหนึ่งช่องทางง่ายๆครับทาง facebook.com/sp2d นะครับก็ฝากไปกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบนะฮะรวมไปถึงครับวันนี้เราทิ้งท้ายด้วย World Emotion ครับไปดูวิ่งไหมครับวิ่งก็ชอบเหมือนกันปกติวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับแต่ว่าเรามีคลิปครับเป็นชื่อว่า We Run Moscow นะครับอันนี้จะเป็นการวิ่งเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับเราวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับเราทั้งสองคนครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Ребята, встретимся на финише. Обещаю, на финише еще будут сюрпризы. О, да. Приближается еще один пейсер. Я издалека не вижу, по-моему, 55. Так, и отметка 55 минут, скоро побежит. Счастливый пейсер! Ему даст...